จากจำปาสู่เมืองจำปาเราเคยได้ยินชื่ออาณาจักรจำปาที่อยู่ตอนกลางของเวียดนามชาวอินเดียที่เดินทางมาค้าขายทางด้านเอเชียเันเนจะต้องนำตัวอักษรมาด้วยนั่นคืออักษรปัลวัตถือว่าเป็นอักษรต้นแบบก่อนที่จะเกิดอักษรกวิดอักษรพยูอักษรมอนอักษรของและอักษรไทยในเวลาต่อมาสวัสดีครับ ผมสนใจทางเดินของอักษรซึ่งเดินทางมาพร้อมกับการค้าขายในแถบเอเชียอาคเนแน่นอนว่าอักษรที่แพร่หลายมาก่อนเพื่อนคืออักษรปัละวะที่เกิดจากราชวงศ์ปัละวะแต่เดิมอยู่ที่เมืองจัมป่าแล้วเคลื่อนที่จากด้านเหนือลงมาทางใต้ก่อตั้งราชวงศ์ปัละวะและสร้างอักษรปัละวะขึ้นอักษรนี้พบเห็นในอินโดนีเซียไทยกัมพูชาและจัมปา ไม่พบอักษรน,นี้ในภาคเหนือและในประเทศลาวผมยกตัวอย่างอักษรที่พบในอินโดนีเซียมาให้ดูก่อนในภาพเป็นจารึกภาษาสันสกฤตของผู้ปกครองปุระวรมัมอาณาจักรที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของอินโดนีเซียคือทารุมานาการจาจศตวรรษที่หใกล้กับริมฝั่งแม่น้ำเทียรูเตินในหมู่บ้านแชมเปียเมืงองโบกอรประเทศอินโดนีเซีย ชาวอินโดนีเซียรับศาสนาฮินดูและใช้อักษรปัลวะตั้งแต่สมัยศรีวิชัยที่ยังหลงเหลืออยู่ในเวลานี้คือที่บาลีจารึกนี้ผมทำคลิปเผยแพร่แล้วขอนำมาให้ดูในที่นี้ เส้นทางการเดินทางมาค้าขายกับดินแดนแถบนี้ตั้งแต่คริสตศตรวรรษที่สองเพื่อเดินทางไปค้าขายกับจีนเรียกว่าเป็นเส้นทางสายไหมทางทะเลการเดินทางไปจีนต้องมีเมืองท่ามีเมืองท่าที่สําคัญคือเมืองออกแอลปัจจุบันอยู่ในเวียดนามใต้แต่พ่อค้าชาวอินเดียไม่ได้ตั้งใจจะให้เมืองนี้เป็นเมืองหลักเพราะต้องเดินทางเข้าไปตามแม่น้ำบาักอีกไกล จึงให้ความสำคัญกับเมืองท่าในตอนกลางของเวียดนามปัจจุบันมากกว่าต่อมาได้ตั้งเมืองหลวงที่อาณาจักรจามห้าเมืองตามลำดับคือหนึ่งเมืองสิมปุระศตวรรษที่4ถึงสองเมืองอินทรปุระศตวรรษที่9-10สิ 10, สามเมืองวิชัยศตวรรษที่ 10- 1ถึงสี่เมืองเกาทารัตศตวรรษที่ 8- ถเหเมืองปาดูรัง ศตวรรษที่8ถึง19ผมเขียนชื่อเมืองด้วยอักษรปลวะจะได้ทราบว่าเมืองนี้อยู่ที่ไหนของเวียดนามเมืองสิมปุรัสะกดตามชื่อเดิมของกษัตริย์ต้นราชวงศ์ปัลวคือนำชื่อกษัตริย์มาตั้งเป็นชื่อเมืองเป็นเมืองหลวงเมืองแรกของจามปาตามด้วยเมืองอินทร์ปุรัเมืองวิชัยเมืองเกาทาระและเมืองปานดูรงังตามลำดับสิ่งที่ผมอยากเห็นคือข้อความที่เขียน โดยอักษรตลลวะแม้เพียงแต่อักษรหนึ่งตัวหรือหนึ่งคำก็เพียงพอที่เมืองออกแอลจะอธิบายได้ว่าเคยมีอักษรตละวะที่เมืองนี้ภาพนี้เป็นแผ่นกระเบื้องที่แตกหักเห็นตัวอักษรตละวะอักษรลอลิง ภาพจะรึกแผ่นทองเห็นตัวอักษรตะลวะจะรึกคำว่าสีนำมาให้ดูครับเรื่องรูปหล่อรูปพระวิษณุไม่แปลกใจเพราะเคยเห็นอยู่แล้วพ่อค้าที่เดินทางมาค้าขายแถบนี้นับถือพระวิษณุที่ระยะหลังเห็นมีแท่นสิบลิงด้วยแสดงว่านับถือทั้งพระวิษณุและพระอิศวรเรื่องเมืองออกแอลผมเคยทำคลิปไว้แล้วจะลงลิงก์ไว้ในตอนล่างของคำอธิบาย วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าตอนต่อไปให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ